สวัสดีค่ะทุกคน welcome to vlog ตอนนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กันทำบล็อกให้ดูน้องว่าทริปนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างทริปนี้นะคะเรามากับแบรนด์ Neutrogena นะคะอันนี้คือไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรามาเซี่ยงไฮ้เป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่คือมาทำงานเหมือนกันก็ไม่ได้เห็นเมืองไม่ได้เห็นอะไรเลยรอบนี้เนี่ยจะมีฟรีเดย์แบบประมาณวัน2วันเลยนะก็น่าจะได้ไปเที่ยวเยอะมากขึ้นจากโรงแรมด้วยนี่ผู้ร่วมทริปนี้นะคะหน้าเดิมเหลือหน้ากันยังวะมันทริปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะในปีนี้4-5ประมาณนี้มากับพี่ของขวัญอีกแล้วนะคะพี่ขวัญเสียงแหบเวอร์รับชมทุกคนมาดูห้องใช่ถึงห้องเราห้องน้ำคิ้วมากทุกคนยิ่งใหญ่มากเลยโอ้โหเต็มใหญ่มากบอกว่าโรงแรมที่นี่มันไม่เหมือนแบบอยู่ในเมืองเลยอะบรรยากาศเป็นป่าเป็นอะไรหมดเลยนะร่มรื่นนะคะนี่บอกแล้วบรรยากาศมันไม่เหมือนอยู่เซี่ยงไฮ้จริงเหมือนอยู่ยุโรปอะทุกคนร่มรื่นมากไม่เหมือนแบบเมืองหลวงเลยด้วยความที่โรงแรมคือแบบใหญ่มากเราไม่สามารถเดินออกไปที่ทางออกได้ด้วยตัวเองนะคะก็เลยต้องโดยสารโดยรถกอล์ฟตลอดเซี่ยงไฮ้เนี่ยบ้านเมืองเขาอะสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบมากๆเลยนะคะเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าตอนช่วงตุลาเนี่ยมันจะแบบสวยขนาดนี้แต่ทุกคนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเซี่ยงไฮ้เนี่ยติดอันดับเมืองที่มีมลภาวะสูงที่สุดในโลกคือแบบ OMG มากๆมลภาวะที่ว่าเนี่ยเป็นมลภาวะ PM 2.5 นะคะคือมีขนาดเล็กมากๆๆๆมากๆ มากอะเล็กกว่าเม็ดทราย1เม็ดถึง40เท่าคือเราแบบแทบมองไม่เห็นเลยนะคะไอ้มลภาวะนี้นะคะมันสามารถซึมเข้าผ่านสู่ผิวหนังเราไปได้แบบสบายๆเลยอะอากาศดีๆวิวดีๆแบบเนี้ยมันก็สามารถเป็นมลพิษต่อผิวหนังเราได้เหมือนกันน่ะเราเดินมาที่ห้างแถวโรงแรมนะคะที่ใกล้ที่สุดชื่อห้างว่า IAPM ก็รวมทุกแบรนด์นะคะโดยเฉพาะแบรนด์เนมคือมีแบรนด์เนมเยอะแยะมากเราจะมาหาข้าวกินกันตึกนี้แหละมาอยู่จีนก็ต้องเริ่มด้วยอาหารจีนเรานั่งแท็กซี่มาเหมือนแบบเป็นตรอกเล็กๆที่มันเป็นแบบขายพวกของโลคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อว่าเตียนสีฟ้าไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นแบบถนนเส้นเล็กๆเลยแผ่ผ้ากันแบบว่าแขวนได้ทุกที่จนเหมือนเป็นงานศิลปะไปแล้วตรงนะนี่เดินเล่นมาทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าแบบชอบบ้านเมืองเขามากเลยนะคะถึงแม้ว่ามันก็จะแบบมีความวุ่นวายบ้างไรบ้างเนาะตามภาษาแบบจีนๆแต่จริงๆคือภายในคำว่าอากาศดีอะเรารู้สึกว่ามันมีความแสบๆคอเหมือนแบบเหมือนมันมีฝุ่นมีควันเยอะคนมีม้าก็รอดตายแล้วหนึ่งส่วนทางเราเนี่ยเจอ Family Mart แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูมาร์คปิดปากกันที่เราเลือกมาเป็นมาร์คปิดปากสีดำนะคะมีผ้าสำหรับป้องกันมลพิษ PM 2.5 มาให้เลยให้เราแบบเสียบเข้าไปในมาร์คปิดปากอ่ะได้มามาแล้วแต่เหมือนจะใหญ่กับหน้าไปไหนใหญ่กับหน้าไปมากเลยแต่ใส่แล้วรู้สึกโล่งคอขึ้นเยอะเลยค่ะสวัส
จีวันที่2นะคะเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแลบนูโทรจีน่ากันนะคะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะโชว์ให้เราดูกันเนาะแบบ Neutrogena แล้วนะคะเขาจะอยู่ที่ Johnson & Johnson นะคือที่ที่เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นทางออฟฟิศแล้วก็เป็นแลบที่มีความแอดวานซ์มากๆอาจจะงงว่าแบบทำไมถึงมาที่ J&J คือแบรนด์ Neutrogena เนี่ยอยู่ภายใต้ Johnson & Johnson นะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายวิดีโอเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะกับ Neutrogena ทีนี้เขาก็เลยมีแบบมีช่างหน้าช่างผมมาเซตผมให้เราเล็กน้อยด้วยมาอยู่ในห้องแลบแล้วนะคะก็พี่ขวัญเนี่ยจะเป็นตัวทดลอง เป็นหนูทดลองให้เราคือเทสเนี่ยเขาจะเทสว่า pollution PM 2.5 เนี่ยมันเป็นยังไงเมื่ออยู่บนผิวเรา และโปรดักต์ของ Neutrogena เนี่ยเขาสามารถขจัดทำความสะอาดได้ล้ำลึกขนาดไหนก็เดี๋ยวเขาจะเทสของ Neutrogena ที่เป็น Cushion Foam รุ่นที่เขาเพิ่งเปิดตัวในไทยไปนั่นแหละคนดูนะคะข้างเนี้ยคือเต็มไปด้วย pollution PM 2.5 แล้วข้างเนี้ยคือล้างด้วย Neutrogena Deep Cleanser เรียบร้อยแล้วสะอาดหมดจดเลยนะคะPM 2.5 นะคะมันจะก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้บนใบหน้าเราอย่างแรกเลยนะคะผิวแห้งริ้วรอยเกิดอาการแพ้แล้วก็มีอาการหมองคล้ำต่างๆมีสีผิวที่ไม่เท่ากันทุกคนคะเราขอแรปอัพนิดนึงก็คือDeep Clean Foam Cleanser ของ Neutrogena เนี่ยอันนี้คือเป็นแพ็คเกจใหม่ด้วยนะคะซึ่งวางขายแล้วเรียบร้อยและนอกจากจะพรูฟแล้วว่าสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างลับลึกรวมถึง PM 2.5 ซึ่งเป็นมลภาวะที่ร้ายแรงมากๆอย่างหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะคะก็คือว่าเขาใช้กรีซาลีนเป็นเบสหลักเป็นสารสกัดที่เยอะที่สุดในคลีนเซอร์ตัวนี้นะสังเกตได้ง่ายเลยอะไรที่มันเยอะที่สุดอ่ะมันก็จะอยู่หน้าสุดเดี๋ยวเราเอาให้ดูอ้าวว่ากรีซาลีนอยู่อันแรกเลยคือเป็นแบรนด์แรกเลยนะคะที่สามารถฟอร์มบูเลตกรีซาลีนให้ใส่มาในผลิตภัณฑ์ได้เยอะๆขนาดนี้กรีซาลีนมันช่วยอะไรมันก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นขั้นสุดใช้ไปแล้วเนี่ยคือผิวเราจะไม่แห้งนะคะมีแต่ความชุ่มชื้นฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแบบผิวสากผิวหยาบกระด้างอะไรอย่างนี้เลยต้องบอกว่าเรื่อง PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่แค่ว่างไฮเท่านั้นนะคะที่มันแบบว่ามีมลภาวะเยอะมากๆจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าที่นี่แต่ก็มีเหมือนกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรระวังมากๆจากที่เทสมาทั้งหมดแล้วคือมันทำร้ายผิวเราไหมจริงๆ Neutrogena เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อฆ่าเจ้าสิ่งนี้จริงของขวัญจะทำการใช้ Deep Clean Foaming Cleanser ให้ดูกันนะคะมันสะอาดมันค่อนข้างนิ่มแล้วก็ไม่รู้สึกเหมือนแบบหน้ามันแห้งอ่ะปกติถ้าเกิดใช้โฟมที่มันแบบเยอะๆอะค่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนมันดูเอาความชุ่มชื้นบนหน้าเราไปแต่เนี้ยคือไม่รู้สึกสวัสดีวันที่3ในเซี่ยงไฮ้นะคะทุกคนวันนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันแล้วเย้คือหน้าตาไม่เหมือนแบบไม่เหมือนคนที่จะไปดิสนีย์แลนด์เลยเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันว่าเขามีอะไรบ้างแค่มีน้องติดหัวแค่นี้ก็พอแล้วน้องเราจะมาเล่นรถไฟหอบกันนะคะที่หัวเครื่องเอกไก่จวนและห้อง
ันแรงมากลูกด้วยดูนี่กับพี่ขวัญรีแอคชั่นคือแบบพันล้านสวัสดีวันที่4นะคะวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วดูสภาพห้องหลังจากที่อยู่มา4วันจำวันแรกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็คือแบบล็อกไปหมดเลยคือเมื่อวานเนี่ยเที่ยวลืมเรื่องมลภาวะไปเลยนะคะเราไม่ได้ใส่มาสก์เลยที่นู่นจะบอกว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ไกลจากเมืองเนาะอากาศมันก็ค่อนข้างโปร่งนะเมื่อวานไม่ได้รู้สึกว่าแบบแสบหรือคัดจมูกในเมืองจะรู้สึกแบบแสบคอมากๆใช่ PM 2.5 เนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะในเมืองก็ต้องขอบคุณนูโทจีน่ามากๆเลยนะคะที่แนะนำให้เรารู้จักกับ Deep Clean Foaming Cleanser ตัวนี้เนี่ยจากที่เราไปแลบเขามาเนาะวันที่2ได้ค้นพบว่าตัวนี้เนี่ยสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ล้ำลึกมากๆแม้กระทั่งมลพิษ PM 2.5 นะคะเขายังมีความชุ่มชื้นสูงด้วยแล้วราคาก็ดีอันนี้100กรัมนะคะอยู่ที่169บาทก็ถูกเหมือนกันนะคะราคาดีมากจับต้องได้ค่ะทุกคนถึงสนามบินแล้วนะคะเย้ทันเวลาพอดีเลยกลับบ้านแล้วเย้ถ้าเราถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็จะต้องขอจบบล็อกเซี่ยงไฮ้ไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย